วันนี้เราจะมาทำเมนูปลาไข่กรอบผัดพริกขิงเริ่มจากเทแป้งประกอบอาหารรากโกกิลงในภาชนะเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำปลาไข่ลงชุบกับแป้งให้ทั่วนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผาลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยถั่วฝักยาวและน้ำปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซอสปรุงรสและน้ำปลาผัดให้เข้ากันใส่ปลาไข่กรอบลงผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักปลาไข่กรอบผัดพริกขิงลงจานเสิร์ฟโรยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ